ได้นะเดี๋ยวสอนวิธีการล้างข้าวให้นะครับมาเริ่มต้นนะเริ่มต้นเราล้างตรงนู้นก่อนครับกดตัวท้ายวงให้เป็นล้างข้าวก่อนได้ใช่ครับดึงออกมาเลยดึงปล่อยนะครับงั้นพอเดี๋ยวเรามาตรงนี้ครับระบายตัวที่2ครับล้างข้าวตัวที่2คือตัวนี้ครับตัวนี้เห็นไหมได้ครับปล่อยออกมันจะออกจนหมดนะครับจากนั้นตัวที่3นะครับตัวที่3เราก็สามารถทำได้เลยนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับตัวล่างสุดตรงนั้นนะครับโยกขึ้นครับโยกขึ้นข้าวจะร่วงลงพื้นเลยเขย่าเลยครับครับเขย่าเห็นไหมใช่มันจะร่วง2กระเพาะนะครับจะร่วง2ที่2ต้นซ้ายขวานะวิธีการจะดูหมดไม่หมดนะครับนี่เราดูตัวนี้มันหมดแล้วก็คือจบแต่ตอนล้างข้าวนะอย่าลืมนะเราต้องโยกคันโยกออกด้วยครับโยกคันโยกมาล้างข้าวด้วยใช่ครับผมเพื่ออะไรมาให้ลูกยางมันเสียดสีแล้วไหมนะเนี่ยจะหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีต้นกระเพาะจะมี2ต้นนะครับซ้ายกับขวาใช่ไหมมันจะมีลิ้นดึงกระเพาะข้างล่างนะครับเราสามารถดึงได้เนี่ยเห็นดูตรงนี้ไหมครับพี่เอื้อมือไปดึงเห็นไหมนี่มีจุดแท่งแดงๆนะครับได้ดึงเลยนะครับดึงมาก่อนแล้วค่อยปิดเครื่องค่อยใส่ดึงนู้นแล้วทางนู้นด้วยทางนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีครับใช่ครับต้องดึงฝั่งนู้นครับจะล่วงมาด้านล่างเห็นไหมเอ่ยนะแค่นี้แหละครับแต่เราต้องรอจนข้าวหมดนะครับข้าวตรงจุดนี้หมดพอข้าวตรงนี้หมดแล้วก็หยุดเครื่องได้เลยปิดเครื่องครับนะจากนั้นเราจะดูว่าหมดจริงไม่จริงว่าในอุโมงค์หมดไม่หมดเรามาดูตรงนี้ครับท้ายอุโมงค์เห็นไหมเปิดฝาครอบตัวสีใสๆออกครับเปิดฝาครอบสีใสออกมาใช่ครับไข่น้องสองตัวซ้ายขวาแล้วก็จับตัวเนี้ยพี่หนึ่งเปิดให้สุดก่อนครับแล้วมือแล้วก็ดูด้านในมีไหมในเหลือไหมเหลือนิดหน่อยวะมันเสียบตามเนี่ยข้างในอย่างงี้เหลือนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บาวเป่าเนี่ยมันก็จะเร็วฟูดมันก็จะไปหมดเลยนะแต่ว่ามันก็ล้างได้แต่มันจะช้าหน่อยคือเอาลมเป่ามันก็จะสะอาดด้วยนะครับจากนั้นปุ๊บเราปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วข้าวหมดแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราเมื่อกี้เราเปิดตัวไหนไว้เราปิดให้หมดพร้อมสีจุดไหนที่เราปิดแล้วเราเปิดไว้เพื่อล้างข้าวออกเราปิดมันให้หมดเพื่อพร้อมสีทุกครั้งนะครับเป็นการเซตค่าเครื่องเดี๋ยวตัวที่ค้างเนี่ยตัวไหนครับมันกลับขึ้นมามันไปหมดแล้วครับลงไปแล้วครับนี่อ๋อตัวนี้เราเมื่อกี้เราปิดไปก่อนใช่ไหมเออเมื่อกี้เราลืมไปเราปิดไปก่อนนะครับไม่ยากอันนี้เราเปิดกระเพาะด้านล่างแล้วใช่ไหมแล้วก็เปิดเครื่องปุ๊บมันก็ออกกระเพาะต้นแรกแล้วเมื่อกี้เราไปปิดตรงนี้ไปแล้วไงลืมถ้าเราเปิดตัวนี้มันก็จะลงล่างมันจะลงมาข้างล่างนี่ใช่ลงมาข้างล่างเลยมันไม่ไปโน่นอีกไม่มันจะลงมาช่องนี้แล้วไม่ลงแล้วเพราะว่ามันผ่านกระเพาะต้นนี้ครับถ้ากระเพาะต้นนี้เปิดอยู่ไงข้าวก็ไม่ไปครับงั้นเปิดเครื่องก่อนนะเปิดเครื่องเพื่อเอาข้าวตัวนี้ออกก่อนนะพี่ยังไม่ต้องปิดก่อนไหมยังไม่ต้องปิดพี่ตัวนี้หมดยังไม่หมดเนี่ยตัวนี้ต้องเปิดเครื่องก่อนเลยนะเปิดข้าวเปิดออกดูนะมันจะออกมันจะไม่ไปต้นพอเลยนะมันจะลงล่างหมดเลยนะมันจะลงล่างหมดเลยนะลงข้างล่างหมดใช่ลง